วัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่อนายมากตุ้งดีครับชื่อมวยชื่อสิงห์เสน่ห์ครับนี่หูนี่มีเลือดไปโดนอะไรมาโดนศอกครับโดนศอกครับแตกเลยแต่ขอสัมภาษณ์แป๊บนึงวันนี้เป็นไงต้นๆหนักใจไหมเป็นรองเยอะหนักใจครับกดดันตื่นเต้นนะครับยกแรกโดนอะไรบ้างโดนเตะเจ็บไหมก็เจ็บอยู่แล้วยกสองมาจับจังหวะอะไรได้แทงเข้าในครับวงในได้เปรียบเลยแล้วลูกยกสามมีเกมยังไงครับเขากัดจบกัดจบได้จังหวะพอดีเลยมีมีอาชีพไหมครับไม่รู้นะครับน่าจะมีอาชีพนะน้อยเท่าไหร่หมื่นครับหมื่นหนึ่งจากใครครับพี่จากลูกพี่ครับลูกพี่บอกว่ายิงตรงมาเลยบอกว่าอาชีพครับโดยรวมพอใจผลงานไหมครับยังไม่พอใจซ้อมแค่5วันครับ5วันพี่เรียนพร้อมครับเป็นไงบ้างพี่เรียนก็เป็นเทรนเนอร์ครับซ้อมมา5วันเองครับเพิ่งรู้ตัวรู้ตัวกี่วันรู้ตัววันเดียวเองครับวันจันทร์ครับวันจันทร์รู้ตัววันเดียวครับโอ้โหแต่ว่าเหลือเชื่อเลยนะวันนี้ก็ถ้าไม่ได้ใจก็อยู่ไม่ได้ครับวันนี้คือหัวใจล้วนๆเลยใช่ครับโดยรวมพี่พอใจเหมือนกันก็โอเคครับมีจุดไหนไหมให้ต้องกลับไปใส่ครับก็ต้องกลับไปแก้มีปัญหากาดตกครับมือตกครับคือจุดอ่อนของเขาคิดว่าถ้าไปปลายครบยกพี่อึดอัดไหมก็อึดอัดอยู่ครับมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกหรือถ้าเขาไม่ออกลูกนี้ออกไปครับเข้าตรงมือกี่รอบนะครับครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับประทับใจน้องไหมครับประทับใจครับแต่เขาเป็นพระเอกภูธรอยู่แล้วครับพระเอกภูธรอยู่แล้วครับนี่ครับฝากติดตามหน่อยนะฝากติดตามด้วยนะครับสิงห์เสน่ห์ก่อกมลเนตรนะครับถ้าเขาต่อยทุกครั้งก็เชียร์เขาด้วยนะครับค่ายก่อกมลเนตรครับครับขอบคุณครับสิงห์เสน่ห์ฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ขอฝากติดตามด้วยครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ